สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยด่วนครับท่านตอนนี้นั้นเนี่ยได้ทำการมีอะไรวะเนี่ยพระบรมราชโองการนะครับท่านผู้ชมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านอดีตนายกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยขึ้นเป็นองคมนตรีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่งผลให้ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยก็ออกมาเรื่องนี้ครับท่านแล้วใครบ้างจ๊ะโอ้ยก็ประกอบด้วยทั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับท่านผู้ชมทั้งพรรครวมชาติสร้างไทยอะไรวะเนี่ยรทสชที่โบ้เสกสกลนั้นเป็นคนตั้งให้ประยุทธ์มานะครับท่านผู้ชมหวังจะแบ่งไม่ใช่หวังจะปั้นให้ประยุทธ์เนี่ยไปเป็นนายกแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะเอ้ยไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรวันนี้ก็ได้มีการออกมานะครับท่านผู้ชมอวยพรประยุทธ์ต่างๆนานาแสดงความยินดีอะไรประมาณนี้จากรวมไทยสร้างชาติไอ้สร้างชาติและโบ้เสกสกลล่ะจ๊ะแลมโบ้หายหัวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าไปมุดตุ่มมุดปี๊บอยู่ที่ไหนเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ออกมาแสดงความยินดีกับประยุทธ์อะไรทำนองนี้เพราะไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไพศาลพืชมงคลครับท่านได้ฝากนะเนี่ยถามฝากถึงใครวะไม่รู้ว่าเป็นสลิ่มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยไพศาลพืชมงคลครับท่านฝากถึงพวกปั่นกระแสนะเนี่ยความหวังที่ประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วครับท่านหลังจากมีกระแสเรียกร้องมาอย่างไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่เนี่ยประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกเฮ้ยตอนนี้เนี่ยฉันคิดถึงเหลือเกินถามใครว่าฉันคิดถึงตัวฉันเองหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่านี่ประชาชนบอกออกมานะครับท่านผู้ชมไพศาลพืชมงคลก็ได้ทำการโพสต์เฟซบุ๊กครับท่านว่าได้ตอนนี้ได้เป็นองคมนตรีแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากถึงพวกชอบปั่นกระแสอะไรประมาณนี้โดยฟังทางนี้ก่อนเว้ยเฮ้ยสำหรับท่านใดที่เนี่ยที่กำลังปั่นกระแสเพื่อให้ประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกนะครับท่านผู้ชมที่กำลังจะกลับมาอะไรวะเนี่ยให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนั้นความหวังนั้นย่อมสิ้นสุดลงแล้วเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชินนะเนี่ยถามไม่ค่อยชินเรื่องอะไรจ้าเรื่องการพูดถึงประยุทธ์หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้อุลมุนอุลเวงนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของไอ้โบ้เสกสกลครับท่านโอ้ยดังจนดับนั่นเนี่ยรับใช้นายสู่ตอนนี้แทบล้มละลายไร้ที่ยืนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมจะเรียกได้ว่าตามรอยสีนวลไปติดๆนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าสีนวลนี่เคยเป็นสสและไอ้โบ้ละจ้าไอ้โบ้นี่ไม่ได้เป็นสสมาเนิ่นนานแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้คุยโวนั่นเนี่ยมีภารกิจลับเฮ้ยที่พีรพันธ์ส่งมอบมาให้นี้แต่ว่าไม่สามารถเปิดได้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ายังไม่ปรากฏกับบานนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีดีลลับไปขายกล้วยปิ้งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั่นก็เป็นเพียงข่าวลือโดยตอนนี้ครับท่านหลังจากโบ้อีสานนะครับท่านผู้ชมได้ทำการกอบประยุทธ์อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยแล้วก็วันที่เข้าทำเนียบวันสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้โบ้ก็มาแล้วเว้ยเฮ้ยเดินกระเพกกระเพกนั่นเนี่ยใช้ไม้เท้าหลังจากเพิ่งไปตัดหัวเข่าเสื่อมอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้ทำการเอาชุดคุยเว้ยเฮ้ยถามมึงจะเอาชุดคุยมาทำอะไรมาถ่ายกับประยุทธ์ครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้โอ้ยไม่ปรากฏหัวกระบาลเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับนายธนกรครับท่านโดยได้มีการติดต่อหาประยุทธ์หรืออะไรทำนองนี้นะเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรครับท่านหลังจากเคยเป็นกกต.นั่นเนี่ยแล้วก็จัดการอะไรวะจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จเนี่ยวันนี้ก็ออกมาโผล่คุยโวอีกแล้วนะเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้เจอประยุทธ์2ครั้งนะครับท่านผู้ชมครั้งที่1ในงานอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยแล้วก็ครั้งที่2ล่ะจ๊ะครั้งที่2นั่นเนี่ยเป็นตอนที่อะไรวะเนี่ยโดนคำสั่งเด้งนะครับท่านผู้ชมโดยสมชัยศรีสุทธิยากรครับท่านย้อนอดีตนะเนี่ยได้พบประยุทธ์2ครั้งลั่นไม่ติดค้างยินดีที่ได้เป็นองคมนตรีนะครับท่านผู้ชมหลังจากคุยโวว่าเนี่ยได้เจอประยุทธ์2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครั้งแรกนั้นอะไรก็ไม่อาจแน่ใจแล้วเว้ยแต่ครั้งที่2นั้นเนี่ยก็ได้ออกมาโอดโอนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้โดนคำสั่งหัวหน้าคสช.ครับท่านหลังจากประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจไปนี้โดยเมื่อ20มีนาคมปี61นั้นเนี่ยได้สั่งให้นายสมชัยศรีสุทธิยากรยุติการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกกต.ซึ่งวันนั้นนายสมชัยได้แต่มึนงงในคำสั่งเก็บของออกจากสำนักงานกกต.พร้อมถือพระอะไรของเขาสักอย่างนึงนั้นเนี่ยรูปปางอภัยทานคือไม่โกรธไม่ถือโทษแล้วก็ไม่ติดค้างกลับมาวันนี้มาเปิดอ่านคำสั่งใหม่นั้นเนี่ยโอ้ยก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยคำสั่งเขียนว่ายุติการปฏิบัติหน้าที่ว่าเนื่องจากพ.ร.บ.กกต.มาตรา70เขียนให้กกต.ทั้งชุดพ้นจากตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปทั้งชุดกันเลยทีเดียวจนกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยก็จนกว่าจะได้กกต.ใหม่อะไรทำนองนี้วันนี้สรุปสรวนต้องขอไปนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้ประเดประดังเข้ามาแล้วครับท่านเพิ่งตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยทองคำก็ทะลุไปแล้วนะครับท่านผู้ชมประมาณอะไรวะเนี่ย 2,050 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับท่านแล้วก็ตอนนี้ผมก็ลุ้นอยู่เนี่ยให้มันเกินถามเกินเท่าไหร่
เกิน 33,970 บาทนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่า1พฤศจิกายนครับท่านดันเอาเงินเก็บไปซื้อทองนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะทองดันลงนะครับท่านผู้ชมแล้วมึงเอ้ยลงเป็นหมื่นเอ้ยไม่ใช่ลงรวมกันนะเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นบาทเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีทําผืดดีนะเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยต้องติดตามกราฟอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโอ้ยก็เป็นว่าข้ามผ่านไปก่อนสําหรับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากชวนหลีกภัยนั้นได้ออกมาทวงถนนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยทําไมไม่ได้ถนนอย่างนั้นเฮ้ยสมัยประยุทธ์เนี่ยทําไมได้ถนนดีอย่างนี้ขอบคุณประยุทธ์มากเลยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้ก็ยังคงหาหัวหน้าใหม่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้เดียววัฒนยาครับท่านได้ทําการนั่งมอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยแว้นซิ่งกันเลยทีเดียวเพื่อไปอะไรเพื่อไปให้ทัน 9:00 น. 9:00 น.นะครับท่านผู้ชมในการเปิดตัวลงชิงนั้นเนี่ยเป็นแคนดิเดตอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์นะเนี่ยโดยถ้าเกิดเป็นการส่วนตัวนะเนี่ยผมอยากจะให้ถอนตัวออกมาถามทําไมเลือกตั้งแล้วมันแท้แล้วมันจะขายหน้าเอาได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเทียบกับบารมีกับอะไรวะนรพัฒน์แก้วทองอะไรพวกนี้นี้เดียดูเฉิดฉายกว่าเยอะถามทําไมดูเฉิดฉายกว่าเยอะก็เพราะมีฉายบุญนาคเป็นสามีหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมันลดน้อยไปเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะเอามากินครับท่านก่อนเข้ารายการเมื่อกี้โดยอันนี้ก็ปลาหมึกบดนะครับท่านผู้ชมปลาหมึกทุบก็มีครับท่าน100กรัม180บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์แอลมอนด์500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมว่าไปเก็บเองจากยังซีเกียงทางที่ตะวันออกเฉียงตกหรือเปล่านั้นก็ดูจะเวอร์ไปราคาก็เท่ากันกับลูกหยีนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบวับนัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทองคำยังอยู่ที่ 33,920 ครับท่านอีกนิดเดียวถามทำไมจ๊ะเอ้ยเงินเก็บมันก็จะได้เอาออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมติดดอยอยู่เป็นเดือนกันเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาอัดกันมาเนิ่นนานเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็ประเด็นของทักษิณชินวัตรนี้ก็ได้มีการพูดถึงอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมนำโดยสุทธิชัยหยุ่นอะไรประมาณนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสิทธิชัยหย่อนไม่ใช่สิทธิชัยหยุ่นเพราะว่านะสิทธิชัยหยุ่นหัวมักจะล้นโลนแล้วผมล่ะจ้าอันนี้หัวไม่ล้นนะครับท่านผู้ชมเอาว่าเสียงเดิมดีกว่าเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ดร.หญิงแห่งเพื่อไทยนั่นเนี่ยสุดงงเว้ยเฮ้ยหลังสุทธิชัยหยุ่นนั่นเนี่ยอะไรวะเนี่ยบอกปมหมูเถื่อนทำให้บ้านเมืองเป็นเมืองป่าเถื่อนได้ไงอะไรทำนองนี้แล้วก็ชี้นายกสั่งเร่งรัดตลอดนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็มีดราม่ากันอยู่ครับท่านประเด็นที่ว่ามีการโยกย้ายอะไรวะเนี่ยอธิบดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมของ DSI อะไรประมาณนี้ตู่จตุพรก็ได้ทีขี่แพ้ไล่เลยนะเนี่ยโอ้ยออกมาวูลั่นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ทับซ้อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นที่โชคดีนะครับท่านผู้ชมที่ผมเปิดมาเจอข่าวนี้พอดีหลังจากที่มันเคยจัดม็อบหลอมแหลมนั้นเนี่ยเราก็ลืมแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าจำได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยสมมติจัดวันนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะหลุดแล้วถามหลุดจากอะไรหลุดจากการเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายผมก็มาเจออันนี้ครับท่านโดยไม่ไปดีๆจะถูกถีบไล่นะเนี่ยย้อนอดีตสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมโดยคลิปนี้อัปเดตเมื่อไออัปโหลดเมื่อ14สิงหาคม2022หลังจากจตุพรเนี่ยได้ทำการจัดม็อบหลอมแหลมตามสถานที่ต่างๆแต่คนก็ไม่ค่อยมีโดยจตุพรนัดไล่ประยุทธ์เมื่อ21-24สิงหาคมปี2022นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็โวไม่ไปดีๆจะถูกถีบไล่นะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าประยุทธ์ก็อยู่ครบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องถีบไล่เองหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจโดยให้เหตุผลนั่นเนี่ยหลังจากจัดม็อบแล้วก็แป๊กเว้ยเฮ้ยบอกตอนนี้เราต้องหยุดก่อนนั่นเนี่ยถามทำไมมึงจะหยุดหาคนไม่มีหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่จตุพรอ้างว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตอนนี้โควิดกำลังระบาดแล้วอะไรต่อจ้าก็เลยจัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเงื่อนงำนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเนี่ยว่ามันจัดม็อบแล้วหลอมแหลมก็เลยต้องหยุดไปก่อนแล้วก็เอาโควิดมาอ้างนะครับท่านโดยถ้าเกิดดูจากม็อบราษฎรนี่โอ้โหทำไมคนเยอะแบบนี้วะเนี่ยแล้วดูม็อบจตุพรล่ะจ้าโอ้ยนึกว่าป่าช้าวัดดอนนะครับท่านผู้ชมหมาเห่าทีเดียวได้ยินไป4กิโลกว่าก็เลยทีเดียวเพราะอะไรหมาเห่าดังหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าม็อบมันน่าจะเงียบนะครับท่านผู้ชมก็เลยดิบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านตอนนี้ไม่รู้ว่าอีทำคือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้อันนี้ก็สอบตกอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่เคยสอบได้เป็นสว.ทีหนึ่งครับท่านเมื่ออดีตชาตินานเหลือเกินใครล่ะจ้ารสนาโตศิตกูลนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมจะได้คะแนนเสียงมากกว่าสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอะไรประมาณนี้วันนี้รสนามาอีกแล้วเฮ้ยชี้นายกนะเนี่ยเศรษฐาทวีสินย้ายอธิบดี DSI ปมหมูเถื่อนอะไรประมาณนี้ทำให้ความเชื่อถือรัฐบาลสุดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากสลิมครับท่าน
ไม่ใช่กปปสตัวเอเลยนะครับท่านผู้ชมยิ่งใหญ่เหลือเกินอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรอีกเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วเนี่ยรสนาได้คะแนนไปประมาณ 70,000 กว่าหรือว่าอะไรเท่าไหร่นี่แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เดินหน้าต่อนะครับท่านผู้ชมแต่เดินหน้าต่อที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรทางการเมืองวันนี้ก็ออกมาแสลงจังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าไอ้ทำผือดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้สังคมแห่กังขาเว้ยเฮ้ยระหว่างใครวะเนี่ยนรพัฒน์แก้วทองในการชิงประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้หัวหน้าพรรคนะเนี่ยโดยนรพัฒน์แก้วทองยังยืนยันครับท่านไม่ถอยศึกชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์ลั่นถ้าเกิดชนะก็จะเล็งดึงมาดามเดียนะเนี่ยมาร่วมงานอะไรประมาณนี้เฮ้ยถ้าเกิดถามผมนะเนี่ยต้องให้มาดามเดียขึ้นเลยเว้ยเฮ้ยถามทำไมเหรอจ้ามันดูมีเรตติ้งนะครับท่านผู้ชมพอดูคนอื่นนี่มันไม่น่ามองกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักเว้ยเฮ้ยหรือว่าจะส่งอีกคนนึงมาก็ได้ถามใครเหรอจ้าไม่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าชวนหลีกภัยนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กระแสข่าวนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยชวนหลีกภัยพอได้แล้วเถอะถามทำไมเหรอจ้าโอ้ยถ้าเกิดหยุดไปตั้งแต่ปี62นี้ภาพพจน์ก็จะดีแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดหยุดไปตั้งแต่ตอนนั้นนี้เฮ้ยก็จะไม่ต้องมาประสบพบเจอนะครับท่านผู้ชมกับการที่ประชาธิปัตย์ตกต่ำอะไรประมาณนี้ปิดตำนานอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้ามาดามเดียก็มานะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่ประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยครับท่านหลังจากออกมาทวงถนนไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี่ได้ทำการสั่งสอนรัฐบาลแล้วเนี่ยเฮ้ยควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เอ้ยมันไม่ได้แนะนำนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยแจกเงินแล้วเนี่ยระวังจะต้องติดคุกอะไรประมาณนี้ก็เป็นห่วงทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแนะนำถามแนะนำอะไรแนะนำให้มันไปห่วงตัวมันเองก็จะดีกว่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หลีกภัยของจริงกันเลยทีเดียวครับท่านมีภัยมาที่ไหนจะมีชวนที่นั่นหรือเปล่านะก็ช่างกับมันไปก่อนก็แนะนำเฮ้ยอดีตนายกรัฐมนตรีมึงอย่าไปเป่านกหวีดกันอีกนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะชิบหายกันใหญ่ด้านสุดารัตน์กยุราพันธ์เป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากเคยโดนออกมาแฉนะเนี่ยสำหรับนายสุนทรียานชื่อฤทัยในธรรมอะไรประมาณนี้บอกคุณหญิงอ่อยคุณจำไม่ได้แล้วหรือก่อนเลือกตั้งสกเนี่ยเคยมาไหว้วานอะไรผมให้ไปขอร้องคนของคุณชัดเตาปูนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าคนของประยุทธ์ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วเฮ้ยในการที่มาลงสกอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรไม่ได้ดังฝันนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องไปเกาะพักนู้นต้องไปเกาะพักนี้ซึ่งก็น่าจะรู้อยู่ว่าพักไหนนะครับท่านผู้ชมเพื่อหวังจะได้เป็นอะไรประมาณนี้หรือไม่วันนี้มาอีกแล้วครับท่านสุดารัตน์นั่นเนี่ยโผล่แน่เศรษฐาทวีสินนายกเฮ้ยให้ดึงนโยบายของไทยสร้างไทยมาใช้ซึ่งเป็นพรรคของสุดารัตน์เองนั่นเนี่ยกองทุนเครดิตประชาชนไปใช้ช่วยแก้หนี้ที่ต้นตออะไรประมาณนี้และพร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ชมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ได้ออกมาจวกนั่นเนี่ยโดยสุดารัตน์ครับท่านไม่ทนนั่นเนี่ยชี้แก้หนี้นอกระบบเนี่ยแค่ปลายเหตุไม่มีปัญหาอะไรเอ้ยไม่ใช่แค่ปลายเหตุไม่มีอะไรใหม่อะไรประมาณนี้แน่เศรษฐาเปิดใจนั่นเนี่ยใช้นโยบายกองทุนเครดิตประชาชนของไทยสร้างไทยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อแก้อะไรวะเนี่ยวิกฤตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนอะไรประมาณนี้โอ้ก่อนจะยั่งยืนได้นี้ก็ต้องเลือกตั้งให้ได้เข้าสภามากกว่านี้ก่อนนะเนี่ยถามทำไมล่ะจ้าโอ้ยจำได้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนที่อะไรวะเนี่ยสุดารัตน์ได้เดินทางไปออกท็อปนิวนะครับท่านบอกว่าเนี่ยเราจะสลายการเมืองสองขั้วอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาเป็นตัวเลือกสำคัญถามสำคัญยังไงวะเนี่ยโดยถ้าเกิดเลือกเรานะเนี่ยก็จะไม่มีการเมืองขั้วหนึ่งขั้วสองนะครับท่านผู้ชมไอเราก็งงเว้ยเฮ้ยยังไงมันก็ต้องมีขั้วอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะจ้าเพราะการเมืองนี่มันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายสามฝ่ายนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วนางสุดารัตน์เนี่ยจะเอาตัวเองออกมาบอกเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติฉันได้เป็นนายกเนี่ยจะสลายการเมืองสองขั้วอันนี้คือสงครามครั้งสุดท้ายแล้วถามมึงจะรีบไปไหนเอ้ยไม่ได้รีบไปไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้มั่นใจได้เป็นนายกชัวไม่ใช่นายกชวนนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายความชวนนั้นก็มาลายหายไปในสายลมกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้แลมโบ้อีสานหายไปไหนเฮ้ยตามหาตัวด่วนนะเนี่ยหัวกระบาลมาหน่อยหลังจากตอนนี้รวมไทยสร้างชาติร่วมยินดีประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมมันยังไม่ค่อยชินชื่อนะเนี่ยถ้าเกิดกล่าวอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยโดยรวมธาตุรวมไทยครับท่านรวมไทยสร้างชาติร่วมยินดีประยุทธ์นะเนี่ยหลังได้เป็นองคมนตรีชี้เหมาะสมแล้วเพราะทำความดีมานานอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้นั้นจะไปเล่นมุกมากไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวความซวยจะมาเยือนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ไล่เงาแลมโบ้อีสานครับท่านแต่ว่ารวมไทยสร้างชาตินะเนี่ยแห่ร่วมยินดีประยุทธ์หลังได้รับโปรดเกล้าเป็นองคมนตรีชื่นชมเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมแล้วก็ประเทศชาติสร้างคุณูปการให้กับประชาชนแล้วก็สังคมอย่างยาวนานอะไรประมาณนี้โอ้ยมันก็ยาวนานจริงนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ประยุทธ์มายึดอำนาจมานี่22พฤษภาคมปี57จากยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยก็อยู่ลากยากอะไรวะลากยาวมาเลยนะครับท่านผู้ชมจนถึงปี66นั่นเนี่ยเพิ่งจะได้ออกจากการเป็นนายกไปแล้วก็ตอนนี้ดับฝันสลิมรอดช่องแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไปสาระตามช่องนั้นได้ไปสาระแนตามช่องนี้คิดถึงลุงตู่เหลือเกินไม่ใช่ตัวผมนะครับท่านผู้ชมคิดถึงประยุทธ์เหลือเกินเมื่อไหร่ประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกอีกอะ
ไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าไปศาลพื้นมงคลก็ออกมาชี้ทางสว่างแล้วนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยพวกปั่นกระแสเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ที่หวังจะให้ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกนั้นหมดหวังไปได้เลยตอนนี้ต้องหาความหวังใหม่ซึ่งไม่ใช่พรรคของชวลิตนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้จ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปเราก็งงครับท่านไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีเลติดบีข้ามเรื่องนี้ไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคารากระสังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจตอนนี้นายพุทธไทยสลานแล้วเนี่ยได้ทำการเริ่มออกมาแฉเพิ่มเติมแล้วเว้ยสำหรับคลิปเสียงต่างๆนานาเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนไปพบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประชาชนหลายภาคส่วนก็บอกเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ทำได้สุดยอดมากเฮ้ยเนี่ยเราต้องเดินสายคุยกับคนการเมืองต่างขั้วก่อนอะไรประมาณนี้โดยก็ได้ไปร่วมคุยกับอะไรวะเนี่ยไพศาลพืชมงคลนะครับท่านผู้ชมสุริยะใสกตศิลาแห่งพันธมิตรอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วใครเป็นคนแนะนำให้มาเจอพุทธไทยสละวะเนี่ยไพศาลพืชมงคลนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนึกว่าวางเกมครับท่านแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้เป็นอย่างไรโหยก็ได้มีการเรียกหลวงปู่ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ดังแบบนี้โดยถ้าเกิดผมเดินเข้าวัดนั้นนะเนี่ยผมจะต้องระวังถามระวังอะไรระวังจะเดินไปเตะกระบวยตะกวยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขยับกวยแล้วก็จะมีเรื่องซวยได้อีกก็ไม่อาจแน่ใจแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อจากนั้นจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สุวิทย์ทองประเสริฐนี่มันเตรียมออกมาฟ้อแล้วเฮ้ยบอกว่าเนี่ยจะทำการยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโปงหลักฐานเพิ่มนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าเตะอะไรเข้าปากอะไรหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องติดตามต่อไปนั่นเนี่ยส่วนวันนี้แพทองทานครับท่านหรือว่าอุ้งอิงนั่นเนี่ยอัปเดตไว้เฮ้ยครบ100วันทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ตอบปมอภัยโทษ5ธันวาคมนี้อะไรประมาณนี้โดยอัปเดตอาการทักษิณอะไรประมาณนี้รักษาที่ไม่ใช่รักษากูจะไปรักษาซะแล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแตงแจงอยู่ระหว่างการพักฟื้นแล้วก็ตอบปมได้พระราชทานอภัยโทษ5ธันวาคมนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมไปแล้วก็ต้องหาอยู่ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่5ธันวาคมนี้หัวหน้าเพื่อไทยอุ้งอิงนะครับท่านกล่าวว่ายังไม่ได้ยินอย่างนั้นก่อนเดินเข้าประชุมทันทีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้หลายฝ่ายนั้นก็ออกมาดิ้นกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเรียกร้องได้ไหมเนี่ยว่าลงก็ออกมาเรียกร้องนะเนี่ยจนเจอคดีไปเลยนะครับท่านหรือไม่ต้องเติมเข้าไปด้วยเนี่ยเฮ้ยทักษิณทำแบบนี้ได้อย่างไรอย่างนั้นทักษิณแบบนี้ได้อย่างไรอย่างนี้สุดท้ายสวยชิบหายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมออกมาอดโอยก็ไม่ฝ่ายช่วงรักเนี่ยกับโดนเสียเองถามว่าลงโดนอะไรจ้าโดน112นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นว่าลงก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยครับท่านก็ช่างกันมาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนชวนหลีกภัยตอนนี้ต้องเอาเวลาไปฟื้นฟูพักก่อนเว้ยค่อยก่อนที่จะมาแนะนำชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องด่วนนะครับท่านผู้ชมวันนี้สำคัญครับท่านไม่อ่านไม่ได้เลยกันเลยทีเดียวเรื่องไอ้โบ้อะไรนั่นก็ช่างกันมาไปก่อนโดยตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้โดยปปส.ยึดทรัพย์เพิ่มเว้ยค่อยสว.อุปกิจแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นอดีตสามีคนเลี้ยงไก่ครับท่านเป็นส.ส.ดังนะครับท่านผู้ชมจนโดนตัดสิทธิ์ไปนั่นเนี่ยรวมเป็น409ล้านบาททั้งที่ดินหรูรถหรูไว้ตรวจสอบเอี่ยวยาเสพติดคดียาเสพติดหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยได้จู่โจมนะครับท่านผู้ชมแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวแล้วอุปกิจอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยไหมจ้ารู้สึกว่าอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าหลังจากเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีไปเป็นที่เรียบร้อยนั้นประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยบางคนก็หวังว่านะเนี่ยจะกลับมาเจริญเร็วๆนี้แล้วถามทำไมล่ะจ้าดูว่าเนี่ยถ้าเกิดได้หัวหน้าใหม่เป็นเดียวว่าทันยาเนี่ยมันจะดีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่เรามองต่างนะเนี่ยเฮ้ยเดียวออกมาเหอะเว้ยเฮ้ยมาตั้งพรรคใหม่ดีกว่าไม่ใช่ชื่อพรรคใหม่นะครับท่านผู้ชมตั้งพรรคอะไรก็ได้แล้วก็โอ้ยปั้นเนี่ยน่าจะง่ายกว่าในการฟื้นฟูประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเราไปเนี่ยไปอะไรวะเทคโอเวอร์บริษัทที่กำลังจะล้มละลายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาเทียบกับการฟื้นฟูประชาธิปัตย์นี่ผมว่าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่ล้มละลายเนี่ยมันจะดีกว่านี้อย่างไม่หยุดยั้งถามทำไมล่ะจ้าประชาธิปัตย์มันไร้อนาคตนะครับท่านผู้ชมวันนี้ป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกป้าผัวลุงอย่างไรแต่ที่แน่ตอนนี้ยอมไม่ได้ครับท่านโดยเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยบอกผมยอมไม่ได้เว้ยวากลั่นมติกกพ.เว้ยเฮ้ยจะขึ้นค่าไฟเป็น 4.68 บาท4บาท68สตางค์จ่อเรียกประชุมด่วนอะไรประมาณนี้นี่ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้รวมท่ารวมไทยของไอ้โบ้เสียงสกลนะครับท่านผู้ชมนำโดยนายพีรพันธ์ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่นี้รัฐมนตรีพลังงานแจงวุ่นเว้ยเฮ้ยค่าไฟเนี่ยที่จะเพิ่มเป็น4บาท68สตางค์เนี่ยเป็นแค่ข้อเสนอพีรพันธ์คุยโม้ไม่ใช่คุยโวนะครับท่านผู้ชมจะสั่งลดเหลือให้ไม่เกิน 4.20 บาทอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าค่าไฟนี่มันจะขึ้นไปอีกหรือไม่
แต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรดิ้นพระไม่ใช่รอดนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ปมที่ศาลเลื่อนอ่านคดีอะไรวะยกเลิกนัดอ่านคดีนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีผู้พิพากษาเนี่ยรีบด่วนจุดๆไปรายนึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน่าจะเรื่องการอ่านพิพากษายาวหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้เหล่าคางคกก็จะต้องออกมาดิ้นพระเป็นพิเศษนะครับท่านในกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปก็มาได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าอินบ็อกซ์สั่งซื้อเข้ามาในเพจก็ได้จึงขอจบการแถลงไปก่อนสวัสดีครับท่านลืมโอ